สวัสดีครับผมช่างอัดวาซาบินะครับก็อยู่กับฝาตัวสกูปี้ไอตัวเดิมนะครับที่เราทำไอเสียไปแล้วนะครับหรือไอดีอันนี้จะมาดูความแตกต่างนะครับปาดฝาปาดบาดนะครับก่อนปาดนะครับที่เราไม่ได้ใช้เครื่องปาดนะครับเราใช้เป็นเครื่องแบบมือหมุนนะครับใช้มือเอานะครับไม่ได้ใช้แบบว่ายังไงล่ะเครื่องมิลลิ่งเครื่องทำฝาอะไรโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือใช้มือทำใช้มือเราหมุน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 ทำระยะนะครับว่าปาดออกมาแล้วงานจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้คือก่อนปาดนะครับก่อนปาดนะครับเสียงก็โอเคเลยนะเสียงก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้มันแย่จนเกินไปนะครับปึ๊บนี่ขนาดแย่ดูรอบนอกเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่มาดูกันว่าปาดงานมือจะออกมางานดีเหมือนกันไหมนะครับมาไปนะครับอันนี้ไม่ได้สอนนะครับไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำนะครับจะปาดให้ดูเลยนะครับว่าตอนปาดไปแล้วมันจะเป็นยังไงจะบอกแค่บางช่วงนะครับแค่บางจุดนะครับไม่ได้บอกจนหมดทุกอย่างนะครับทีอันดับแรกเราก็จะตั้งมีดเราก่อนนี่ปาดงานมือนะครับปาดสดๆให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะเทสไปเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับเครื่องไหมนะครับอันนี้ผมรู้แล้วนะครับผมเทสเมื่อกี้ก็คือเทสดูว่าน้ำมันอากาศเนี่ยมันเป่าทางไหนนะครับจะได้เน้นกดฝั่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่ได้กินเท่ากันนะครับตอนที่เราปาดไปเนี่ยว่าน้ำหนักมือเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับหมุนไปหมุนมามีการเอียงกันอะไรต่างนะครับฉะนั้นมันต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแล้วก็คนที่เนี่ยต้องแนะนำดีด้วยนะครับตามที่เราสตาร์ใช้เครื่องมือของเขาก็ต้องแนะนำมาดีด้วยเขาแนะนำมาไม่ดีก็จบเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะตั้งมีดหลายรอบอยู่นะครับเมื่อกี้ลองเป็นวาล์วเก่าให้ดูนะครับไม่ได้ลองเป็นวาล์วใหม่นะครับแล้วก็จะใช้วาล์วเก่าตัวเดิมลองให้ดูอีกทีตอนเสร็จอ
คอันนี้ถือว่าสวยงามแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลงหินเก็บดูแคบนึงนะครับเครื่องมือเข้าไปได้แล้วการปาดหลอนอ่ะพอดีช่างไล่รถไม่ลงตัวเอามาให้ผมดูผมเลยดูให้ก่อนนะครับเป็นช่างแถวบ้านเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวมาหินเพชรเก็บดูกันเนี่ยถ้าปาดมือมันต้องใช้หินเจ็บหินเก็บนะครับจะเช็คดูว่ามันโดนทั่วทุกมุมหรือไม่นะครับที่เราเก็บไปเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับบาวก็เป็นตัวเดิมเลยบาวเก่า ว้ายนะครับนี่หน้าสัมผัสทึกสึกนะครับมาดูกันว่ามันจะอยู่ไหมนะครับหน้าสัมผัสทึกสึกมันจะรั่วเหมือนตั้งแต่ที่แรกไหมนะครับถ้าหลอมมันหลวมอยู่นะครับนี่เห็นว่าพอล้างแล้วนี่มันหลวมอยู่นะแล้วประเด็นก็คือปาดไปแล้วนะครับแต่ว่าปาดไปนิดนึงน่าจะต้องเปลี่ยนหลอดเลยแหละนะครับช่างบอกว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแต่น่าจะได้แจ้งนะครับว่าต้องได้เปลี่ยนนะครับก็ใส่น้ำมันเข้าไปก็ลมเป่าดูนะครับมีซึมอยู่นะเห็นไหมมีซึมอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ซึมเลยนะมีซึมนะซึมอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงหินเก็บเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเทสดูนะครับบาวก็ใช้เป็นบาวตัวเก่าเลยนะครับบาวสึกๆนะครับนี่แต่ทีนี้พอเราปาดไปแล้วนะครับเราล้างทำความสะอาดนะครับในรูหลอดปรากฏว่าหลอดมันหลวมนะครับนี่มันโยกได้นะครับมันโยกได้เห็นไหมมันโยกซ้ายขวาได้เดี๋ยวดูกันแล้วโยกนี่มันจะอยู่ไหมเราลมเป่าเหมือนเดิมมีซึมอยู่นะครับก่อนด้านหลังนะเนี่ยถ้าปาดได้เท่านี้ถือว่าปาดเป็นปาดโอเคแล้วนะแค่นั้นเองแต่ทีนี้มันต้องได้เปลี่ยนหลอดนะเนี่ยหลวมแบบนี้นะครับหน้ารอดนะครับยังไงก็กดแน่นอนนะครับดึงไม่ดูดแล้วนะครับเนี่ยพอโดนน้ำมันล้างรูหลอดนะครับคราบขมอที่มันติดมันพุออกนะครับดูดออกก็แปลว่าหลวมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พามาปาดให้ชมอยู่เท่านี้นะครับเนี่ยแต่เรื่องวาล์วอยู่ไหมมันก็จะอยู่แล้วแต่ล็อกของมันนะครับถ้าไม่โดนล็อกตำแหน่งของมัน
ว่าหลอดมันโยกบางทีอาจจะไปโดนล็อกอื่นมันก็จะไม่อยู่นะครับเนี่ยมันก็เด้งนะครับแต่หลอดมันหลวมนะครับอ่ะให้ดูเนื้องานก่อนนะครับเนี่ยถ้าเราปาดมือเทียบกันเราปาดมือปาดเครื่องไม่ค่อยจะแตกต่างกันเลยนะครับอยู่ที่คนทำล้วนๆนะครับนี่โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับอันนี้มาปาดให้ดูเฉยๆนะไม่ได้มาบอกว่าควรปาดยังไงแบบไหนนะครับปาดให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคขอบคุณครับ